สิครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอนถอดรถฟีโน่นะถอดนี่ฟีโน่รุ่นใหม่ของชีดนะครับวิธีการถอดนะครับไอ้พวงแฉกนะครับถอด1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับแล้วก็6ตัวตรงนี้ก็7ตัว8ตัว9ตัว10ตัว11ตัว11ตัวตรงนี้11ตัวนะครับรอบนี้นะ11ตัวปุ๊บไปยืนหน้ารถนะครับตัว12แล้วก็ตัวที่13จากนั้นเดี๋ยวตรงนี้อีกตัวครับ14ตัวซ้ายแล้วข้างขวานี่ตัวนะครับ15ตัว15ตัวละจากนั้นตรงนี้เห็นไหม16ตัว17ตัว18ตัวเรา19ตัวนะครับ20ตัวแล้วก็21สรุปถอด21ตัวนะครับท่านถอด21ตัวก็จะดึงชุดหน้านี้ออกได้ชุดหลังนี้ออกได้แล้วก็จะสอนวิธีการต่อปลั๊กต่อขั้นต่อไปนะครับ